เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับของพวกผม Demon K3 16อีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hero and General นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการวิธีการเล่นเบื้องต้นสำหรับเกมนี้กันนะครับหลังจากที่มีคนขอมานะครับแล้วผมก็เพิ่งจะว่างทำนะครับถามว่าผมว่างจริงๆไหมก็คือไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกครับก็คือพอได้พักหายใจบ้างนะครับโอเคก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าผมนั้นไปในส่วนของทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์จบนั่นเองนะครับค่อนข้างยุ่งนะครับช่วงนี้ขนาดคลิปยังลงผิดเลยนะครับเอาพาร์ทใส่เอาพาร์ท4มาเป็นพาร์ท3นะครับสำหรับเกมคอนโทรลนะครับเหมือนผมจะเคยพูดไปทีนึงแล้วแหละสำหรับการเล่นเบื้องต้นของเกมเนี้ยแต่มันเป็นคลิปเมื่อ8เดือนก่อนหรือ1ปีก่อนผมก็จำไม่ได้แล้วตั้งแต่ผมกลับมาทำช่องเนี้ยนั่นเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราล็อกอินทำการล็อกอินอะไรเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับสำหรับ ID ใหม่กิ๊กเลยนะแล้วแบบไม่รู้ว่าวิธีเกมเนี่ยว่ามันเล่นยังไงนะครับคือโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเข้ามามันก็อาจจะเป็นหน้าข่าวสารตรงนี้ใช่ไหมบางครั้งนะครับแล้วก็เป็นหน้าตรงนี้โดยหลักๆเลยนะครับก็คือหน้าแต่งปืนนั่นเองนะครับมันก็จะมีปุ่มกด two battle นั่นเองนะครับเพื่อเข้าไปเล่นนั่นเองซึ่งไอ้พวกด่านพวกเนี้ยมันก็จะปลดล็อกตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามเลเวลของเรานะครับตามเลเวล ID ของเราโดยจะปลดล็อกตามนี้ครับผมเอาล่ะเราเลื่อนมาดูกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งเข้ามาเวลแรกเนี่ยเวลแรกเวล2เนี่ยคือเราเล่นน่าจะสักรอบ2รอบถึง3 2 3รอบก็น่าจะได้แล้วครับสำหรับเวล2ซึ่งเวลแรกเนี่ย First Encounter เนี่ยมันจะเป็นการยิงกับบอทล้วนๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ย First Encounter ตัวเนี้ยสมัยก่อนมันเคยมีคนอยู่นะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาเป็นแค่บอทอย่างเดียวแล้วมั้งหรืออาจจะมีคนอยู่ฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คนเล่นไม่ค่อยมีหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นใหม่นั่นแหละที่แบบเข้ามาแล้วเขาให้เล่นเลยนะครับอันต่อมานะครับ Cap and Hold นะครับ Cap and Hold ตัวนี้มันไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามันเป็น Cap and Hold อะไรนะครับแต่ผมให้ทายว่าน่าจะเป็น Cap and Hold ที่แบบผลลัพธ์ตีกับผลลัพธ์นั่นเองนะครับซึ่งโดยด่านนี้นะครับจะเป็นการยึดจุดแบบ3จุดนะครับแต้มใครเต็มก่อนชนะนั่นเองนะครับสำหรับด่านแรกอันนี้คือจุดเดียวอันนี้3จุดนะครับต่อมานะครับ Battle Tie นะครับ Cap and Hold รถถังนะครับแคปคือมันมีอะไรหลาย Cap and Hold เหลือเกินผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับการยึดจุดตรงกลางนะครับแต่ใช้รถถังล้วนๆซึ่งแบบโหมดเนี้ยถ้าคุณไม่มีรถถังในระดับที่ว่ารถถังกลางขึ้นไปผมบอกเลยเข้าไปเล่นแล้วยากมากนะครับซึ่งมันจะเป็นการต่อสู้แบบรถถังกับรถถังเลยนะครับไม่มีผลลาภนั่นเองนะครับส่วนเลเวล4นี่ก็น่าจะเป็นแคปแอนด์โฮที่แบบมีหลายๆหน่วยแล้วแหละทั้งรถถังและก็ผลลาภนะครับในหน่วยอันนี้ครับก็เป็น3จุดเหมือนกันแต่อันนี้มีแค่ผลลาภตัวนี้มีรถถังเข้ามาช่วยเสริมลบด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นBattle Tide Assault นะครับในระดับ5ปลดล็อกพลล่มนะครับเราสามารถซื้อพลล่มมาใช้ได้ก็น่าจะเป็นคือเดี๋ยวนี้มันแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะอาจจะเป็น Assault อันนี้นะครับสำหรับตัวนี้เมื่อก่อนมันจะโดยสมัยก่อนเนี่ยแมปมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับ3แมปด้วยกันนะครับก็คือแมปแรกจุดเดียวแมปที่2 Cap and Hold 3จุดนะครับรวมรถถังด้วยนะครับแล้วก็ Assault นะครับ3เป็นการยึดบ้านนะครับกับฝ่ายป้องกันจะต้องป้องกันบ้านภายใน30นาทีหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือไปปิดทางบุกของเขาให้ได้ส่วนฝ่ายบุกก็คือต้องยึดบ้านให้ได้นะครับ2จุดหรือ2ดาวนั่นเองยกเว้นบางแมปอาจจะมี3ดาวนะครับอย่างแมปสนามบินนะครับมี3ดาวเนี่ยตามในรูปเนี้ยเลยแมปสนามบินในรูปเนี้ยนะครับโอเคซึ่งตอนนี้มันก็แบ่งแยกมาหลายอันครับอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแอสเซลคือยึดบ้านเหมือนกันแต่เป็นผลลัพธ์ล้วนๆไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินสนับสนุนนะครับตัวนี้ Battle Tide ผมก็ไม่รู้แหละก็คือโดยหลักๆก็ประมาณนี้แหละก็คือปลดล็อกหลายอย่างมากนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันปลดล็อกอันไหนบ้างอันนี้คือ XP ก็เกินไปเยอะแล้วครับผมเล่นมานานมากนะครับเมื่อก่อนมันไม่ได้บอกงี้หรอกมันก็นะโอเคซึ่งถ้าคุณอยากจะเล่นด่านอื่นๆต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องเล่นด่านพวกนี้ก่อนปลดล็อกเรื่อยๆครับจนถึงแบบอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากฟาร์มตังค์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆผมก็คิดว่าแต่งใส่ปืนอะไรก็ได้หรือจะแต่งปืนยังไงก็ได้ครับตามใจนะครับเดี๋ยวอย่างผมจะของลองเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันผมจะเอา PTS ไปดีไหมหรือว่าผมจะเอาตัวลองใช้ก่อนหรือยังไงดีผมอยาก
วิ่งเข้าบุกแบบตรงๆผมคิดว่าผมใช้นี่ดีกว่า AVS 36นะครับเอาปืนพกออกไปแล้วก็เอาในส่วนของพยาบาลเข้ามากระเป๋าเหลือช่องหนึ่งใส่ประแจซ่อมรถนะครับอันนี้อาจจะเป็นเซตฟาร์มเลยก็ได้ครับปกติเวลาฟาร์มตังเนี่ยผมจะใช้เซตนี้ไม่ก็เป็นซับแมชชีนกันนะครับถ้าสำหรับยังไม่มีตัวนี้นะก็จะเป็นตระกูลซับแมชชีนกันก็อย่างเช่นตัวเบดบอยมันไม่ใช่เบดบอยมันคือ TTS นะครับตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ผมมี AVS ก็จัดเป็น AVS แล้วกันไม่รู้ว่าไม่ได้เล่นนานจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวิธีการฟาร์มตังผมก็คือผมกดจอยวอลเลยนี่กดจอยตรงนี้นะครับซึ่งวอลเนี่ยก็น่าจะปลดล็อกประมาณเวล10เวลเท่าไหร่เนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดดูกันนะครับซึ่งถามว่าวิธีการเล่นวอลตรงนี้มันเล่นยังไงนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับสำหรับไอ้กระดานวอลตรงนี้นะครับปกติผมคือลงสนามอย่างเดียวนะครับซึ่งถามว่าเนี่ยเรามี Assault Team อย่างเงี้ยเราซื้อจากไหนนะครับซื้อจากสโตร์นะครับอธิบายอย่างนี้กันดีกว่าเนี่ยคือซื้อจากสโตร์ได้นะครับซึ่งการจะซื้อ Assault Team ในแต่ละหน่วยเนี่ยเราต้องมีตัวละครที่ปลดล็อก Assault Team นะครับของแต่ละหน่วยนั้นๆซึ่งตัวละครที่จะปลดล็อก Assault Team เนี่ยต้องมีเวลเท่าไหร่นะอันนี้นะต้องมีเวลนะครับ12ขึ้นไปนะครับถึงจะปลดล็อก Command Point หรือ Assault Team 1ทีมนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนลาบติดมอเตอร์ไซค์นะผมอัปเกรดแล้วด้วยนะครับถามว่าของรถถังก็ต้องเวล12เช่นกันนะครับหรือไม่ก็ซื้อในตัวของ General นะครับหรือผู้บัญชาการนะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะผมไม่เคยเล่นนะครับผมคนอื่นเล่นเป็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับแต่คือตรงนี้ผมไม่เคยเล่นหรอกว่ามันได้ปันผลยังไงผมส่งไปผมไม่เคยได้ตังค์คืนเลยอย่างชอบนะโอเคซึ่งวิธีการเนี่ยหลังจากที่เรามีทีม Assault ใช่ไหมแล้วเราต้องกดตรงนี้ซึ่งปกติเนี่ยถามว่าระหว่างเอาวอลฟังไปเนี่ยไก่เนี่ยอันไหนดีกว่ากันผมกดทองครับแล้วก็เรื่องเมืองเกิดครับถ้าอยากเข้าปะทะไว้อยากให้ทหารเราเนี่ยอยากลบมากๆเลยแล้วก็เรื่องเมืองเกิดอันนี้เมืองอะไรวอร์ซาวนะครับอยู่ที่โปแลนด์อ่ะมึงหลงโปแลนด์วอร์ซาวอยู่ไหนมอสโกวอร์ซาวโอเคเรียบร้อยครับผมทำการโยนแอสซัลทีมของผมลงไปแล้วซึ่งถามว่าไอ้พวกทหารตรงเนี้ยมันมีผลประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะกดดูแมปที่กำลังปะทะกันให้ดูนะครับซึ่งแอสซัลทีมที่เราส่งไปเนี่ยก็จะเป็นทหารนะครับเป็นทหารในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างของเยอรมันเนี่ยมี390คนมี Assault Team ของเยอรมันเนี่ย390นะครับของเรามีแค่นี้นะครับซึ่งยิ่งเราส่งไปเยอะนะครับในส่วนของทหารของเราก็จะยิ่งเยอะมากกว่าเดิมอันนี้มี 1,500-3,000 นะครับผมคิดว่าผมส่งไปช่วยตรงนี้ดีกว่านะครับซึ่งเห็นป่ะมันยังมีคนเล่นอยู่นะก็คือยังเดินกันอยู่ซึ่งถามว่ามันได้ปันผลยังไงผมไม่เคยได้เหมือนกันเพราะผมปกติผมก็นี่มาคลิกในที่วิธีการเราจะเคลื่อนย้ายมันนะครับแล้วก็มาคลิกที่นี่แล้วเสร็จแล้วเราก็ลากนะครับไปในจุดที่เราต้องการให้ทหารไปนั่นเองเอาล่ะแล้วถามว่าเราสามารถลงไปเล่นได้ไหมครับลงไปเล่นได้ครับตรงนี้เราต้องหาแมปที่คนเขาเล่นกันอยู่นั่นเองซึ่งเราต้องรอเวลาครับนี่รอเวลาเนี่ยมันอีก3นาทีนะครับเราสามารถกดเข้าไปรอได้นะครับอยู่ที่ว่าฝั่งตรงข้ามมีใครอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เรียบร้อยฮะเนี่ยเห็นป่ะอย่างแบบเนี้ยเขากำลังตีกันเลยเนี่ยเห็นป่ะแล้วถ้าสมมุติเนี่ยเส้นทางการโดนตัดเส้นทางเสบียงเราเนี่ยถ้าถูกตัดทรัพยากรที่เราส่งมาจะหายไปด้วยครับอย่างอันนี้มี 1,500 ใช่ไหมเส้นทางเนี้ยมี200ถ้าจะให้ดีเราต้องบุกเส้นทางนี้ครับห้ามให้เส้นทางนี้โดนตัดเด็ดขาดนะครับทรัพยากรหายแน่นอน 1,500 จะถูกส่งกลับนั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแมปวอลเนี่ยมันเป็นแบบเซิร์ฟรวมหรือยังไงไม่รู้นะครับแมปวอลบางอันนะครับมีปิงที่สูงมากๆนะครับต้องทำใจด้วยนะแล้วทำไมว่าถามคำถามบางคนว่าทำไมเนี่ยบางคนถึงหาห้องยากหาห้องนานนะครับตัวนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเล่นชาติอะไรครับผมซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างพบบ่อยนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยผมบอกกล้าการันตีเลยว่าไม่หาห้องนานมากนะครับเพราะคนมันเล่นเยอะถามว่าทำไมถึงเล่นเยอะปืนแต่ละกระบอกเล่นดีๆปืนดีๆทั้งนั้นนะครับรถถังก็ดีเครื่องบินก็งามนะดีทุกอย่างนะครับชาติที่หาห้องเล่นง่ายสุดน่าจะเป็นโซเวียตนะครับผมบอกเลยนะวิธีการฟาร์มตังก็คือเนี่ยเห็นป่ะคือแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันดีนะถ้าสมมุติเรากดควิกแบทเทิลเนี่ยภายในโซเวียตอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะกดเป็นตัวไดน่าไอตัวหลักของผมเนี่ยมันจะบวก FP 25% หรือถ้าเราควิกแบทเทิลเนี่ยชาติไหนก็ได้นะครับ
25% XP บวก10เครดิตนั่นก็คือได้ตังค์เพิ่มนั่นเองส่วนถ้าคุณอยากเวลไวๆเก็บปืนไวๆเก็บตังค์ไวๆหรือจะเก็บอะไรต่างๆอยากไวที่สุดนะครับแต่คุณต้องยอมรับว่าในวอลมันจะมีแต่คนโหดนะครับผมกดวอลเลยฮะแต่อันนี้เราต้องเวลสูงในระดับนึงนะถึงไปได้โอเคผมดูชาติอื่นก่อนผมลองดูซิว่าผมจะกดอะไรดีอเมริกาใช้อะไรอยู่โอเคครับเซตฟาร์มตังค์3ตัวผมบอกเลยว่าผมกดควิกแบทเทิลเลยเจอชาติอะไรผมก็เล่นชาตินั้นฮะแต่ใจจริงอยากเล่นโซเวียตมากกว่าอเมริกาก็ได้ไม่ได้เล่นนานนะครับสังเกตดีๆว่าตัวอเมริกาเนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นน้อยที่สุดนะครับเอ้ยใช่เล่นเกือบน้อยที่สุดแต่เวลเยอะแต่เวลเยอะเพราะว่าผมลงวอลบ่อยโอเคช็อกนะครับอันนี้จะเป็นการที่จะต่อสู้รถถังด้วยรถถังนะครับผมคิดว่าผมกดอ่อนดีกว่าเอ้ยลืมไปถ้ากดออกแบบนี้บั๊กนะครับกดออกแบบนี้บั๊กกระจายโอ้ต้องรอโหลดเสร็จก่อนครับค่อยกดออกยังต้องรอมันสักแป๊บนึงมันยังขึ้นอยู่เมื่อกี้อย่างชอบเลยอยู่หน้าบ้านแมวบั๊กครับบั๊กไม่ค่อยอยากเล่นรถถังเท่าไหร่ฮะเห็นบางคนมันน้อยนะครับโอ้ชิตเฮฟวี่โกะเกมโอเคเดี๋ยวกลับมาในตอนที่มันหายบั๊กแล้วกันนะครับโอเคก็กลับกันมาแล้วนะวิธีการแก้บั๊กผมก็คือถ้าเราเป็นแบบเมื่อกี้ก็คือเราต้องออกเกมเข้าใหม่กันเลยทีเดียวซึ่งบั๊กคูณ2กว่าเดิมครับเข้าเกมใหม่ไม่ได้นะครับซึ่งผมก็รีเครื่องเลยนะบางทีเนี่ยในเครื่องผมมันมีโปรแกรมแปลกๆยังไงพวกโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนของผมอะพวก IT อ่ะนะมีทั้ง Exam แล้วอะไรอื่นๆอีกมากมายที่บางทีมันอาจจะตรวจเจอแล้วจับเป็นโปรแกรมโกงก็ได้นะครับผมชอบมีปัญหากับ Battle Eye นะครับโดยหลักๆเลยชื่อตัวละครสุดเฟี้ยวมาก GG Easy นะครับอย่าไปหาทำอย่าไปหาพิมพ์ใส่ใครอ่ะนะครับซึ่งผมมีปัญหา Battle Eye บ่อยนะครับทั้งที่ผมไม่เคยโปรหรืออะไรก็ตามนะครับหลักๆเลยเป็นมานานแล้วครับสำหรับปัญหานี้บางทีเปิดโปรแกรมเยอะๆเงี้ยมันไม่ให้เราเข้าเกมเลยมันปั่นเรามากเวลาถ้าเราจะออกแมปหรือเจอแมปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะครับอย่ากดออกแบบเมื่อกี้เด็ดขาดนะครับเราต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนแล้วค่อยกดออกนะครับไม่นั้นก็คือเรียบร้อยนะครับออกเกมเข้าใหม่ 100% นะครับตอนนี้ก็คือเป็นการรอสำหรับการเข้าแมปนั่นเองนะครับสควอตเมมเบอร์นะครับเหรียญที่จะช่วยเพิ่ม XP ให้กับสควอตของคุณแบบ 0.5% อันนี้สควอตเมมเบอร์ยังไงก็เต็มถ้าเล่นนานๆยังไงคนสควอตก็เต็มครับส่วนลีดเดอร์นะครับอันนี้เราต้องเป็นหัวเท่านั้นนะครับโอ้ 2,000 เครดิตขอบคุณ Today ตั้งแต่เข้ามานี่ก็คือแบบล็อกอินได้อยู่8ข้าววันโบนัสรีวอร์ดเพย์ไม่จิบไปเยอะอินเดย์เพย์7วันเดี๋ยวนี้แจกเยอะครับเมื่อก่อนไม่เคยมีแจกขนาดนี้มาก่อนอะไรในที่สุดเราก็เจอห้องนะครับเราพลิกเกือบพลิกจอยนะโอเค 2,000 เครดิตเอาไปก็คือเราก็ต้องรอดูนะครับบางทีมก็บักลองเปลี่ยนสีดูโอเคเราเป็นฝั่งกันนะครับเยอรมันบุก3ทางนะครับเป็นการโอ้ชิตเป็นด่านที่มีทุกอย่างในแมปเดียวนะครับก็คือมีแม่งหมดเลยเนี่ยพลลาบรถถังมีครบนะครับปิง120นะครับถามว่าถ้าเราเจอกับเยอรมันพร้อมทรัพยากรนี้ถามว่าคุณจะเจออะไรครับเยอรมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งครับมันเป็นชาติที่โรคจิตสุดๆนะครับคือเราจะเจอรถถังจำนวนมากเครื่องบินจำนวนมากนะครับผมบอกเลยโดนแน่นอนนะหัวไหม้แน่เราเนี่ยแหละหัวไหม้นะครับแม่งเป็นชาติที่โรคจิต แม่งเป็นชาติ คือถ้าทรัพยากรอย่างเงี้ยเยอรมันชอบแพ้ครับเวลาผมเล่นเยอรมันผมยังปวดหัวเลยคือมันหันไปเล่นรถถังกับอะไรนะหันไปเล่นรถถังกับเครื่องบินมากเกินไปครับทำให้แบบทีมล่มโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนั่นเองนะครับสำหรับอเมริกาตัวอันตรายนะครับอเมริกาผมก็มีฮะของดีอยู่ผมมี M10 Tank Destroyer นะครับบอกเลยว่าเจ็บนะครับแต่ฝั่งนู้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเยอรมันมีรถถังหนักก็คือจะเจอไทเกอร์เป็นแน่แท้นะครับไทเกอร์รถถังปืนดีซ่อมแทงอะไรๆบายๆมากมายครับช่างมันเถอะนะครับแล้วก็รอโหลดเกมครับก็หาห้องไม่นานเห็นปะล่ะเราลองควิก
คือสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะหานานนิดนึงเพราะด้วยความที่ว่ามันจำกัดแมตช์นะครับเอาเคลียร์บ้านหายนะครับมันจำกัดแมตช์นะครับแต่ถ้าคุณเล่นมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณมีตัวเลือกแมตช์เยอะแยะมากมายนะครับคุณก็จะไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วนะครับถ้ามันแหลกก็ขอประทานอภัยเครื่องผมมันจากมากๆแล้วจ้า FD ภาพบินน้ำมัน 300% เอาไปเครื่องบินมันมาแล้วแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเนี่ยมีบอกอันนี้ให้ด้วยโอเคหลบก่อนไม่มีใครกันจริงโอ้ชิป MG โอ้โคตรแหลกเลยทำไมมันแหลกได้ใจขนาดนี้โอ้โหทำไมมันน้ำมันได้ใจขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอีหยังขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลุยตอนนี้เมาส์ขวาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยกดเมาส์ขวาไม่ค่อยได้นะครับขึ้นสูงเล็งยากนิดนึงเอาล่ะผมไม่สามารถวิ่งชาร์จเข้าไปตรงๆตรงๆได้นะครับตายแน่นอนนะครับเพราะว่าแหลกขนาดนี้แล้วก็ลงไปได้ฟังก็พิการนะแต่ผมได้ยินเสียงเยอรมันแถวนี้ครับคือตอนนี้ผมฟังดังข้างเดียวคือโคตรอนาถาโอ้เพื่อนไม่คิดจะกันบ้านกันไหนเลยเหรอเยอรมันมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอ ศูนย์สองขึ้นมาก่อนไป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 ทำตัวเป็นฮีโร่โอ้สไนเปอร์เจอสไนเปอร์ทั้งจูครับโอ้กอดลงล่างโอเครอดแล้วนะครับสาเหตุทำไมผมต้องเอาพยาบาลมามันเพราะเหตุนี้นั่นเองนะครับโอเคเราตัดเส้นทางการเดินของเรามันได้แล้วไปบุกต่ออย่าไปวันเกงพวกมันเดินหน้าแล้วยิง Let's go วิธีการฟาร์มตังที่ง่ายที่สุดนะก็คือการโอ้ชิตบอดโง่โอ้ยคนเรียบร้อยเจอคนโอเคเราควรจะทำอะไรสักอย่างรู้สึกเครื่องบินมีปัญหาเรียกเยอรมันได้บ้านเรากำลังจะถูกยึดคืนรีบเข้าไปป้องกันเร็วเข้าไอ้ตูดโอ้ยไอ้ปืนบาหรือการแล้วมันน่ะกำลังแบบของข้าบ้านปิดรถเดี๋ยวแล้วปืนหลังรถไปไหนโอเคผมไม่ได้ติดผมขอโทษเมื่อก่อนมันจะมีปืนฟรีให้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเอาล่ะภาคนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย18นาทีช่วงไหนมีอะไรผมก็จะตัดทิ้งออกไปโอ้ยิงไม่ถึงยิงไม่โดนวิธีการที่เราจะฟาร์มตังได้ไวที่สุดนะครับก็คือการเขาเรียกว่าอะไรแคปบ้านนะครับสังเกตดีๆแต้มตอนนี้ของผมก็คือ73แล้วในเวลาอันรวดเร็วนะครับผมไม่แน่ใจว่าแต้ม1แต้มเนี่ยเป็นตังเท่าไหร่โหแบบจัดเลยวันนี้คนล่มเหรอคนล่มได้ยินเสียงคนล่มอ
จริงๆว่าเอาจริงๆนะเราไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเราแค่แคปบ้านเขาก็แค่นั้นเองอันนี้ที่เฟรมเรทมันดรอปนะมันเป็นเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของผมมันเองนะครับแรมที่น้อยเกินไปนะทำให้มันไม่ค่อยสมูทนะครับผมขออนุญาตปรับโลอะแดปเพื่อความไหลลื่นของ FPS มากยิ่งขึ้นหรือแลกลงกว่าเดิมโอเคให้มันขึ้นมาเลยสักแป๊บโอเคได้อยู่ถึงแม้เราจะแลกขนาดนี้ก็เถอะทำไมแง่หนาวะบอสเนี่ยครับฟาสต์โหลดถ้าแลกขอท่านอภัยนะครับสังเกตว่าแลกมากๆทั้งที่ผมไม่ค่อยได้เปิดโปรแกรมอะไรไม่บอดแถวนี้แกแล้วกอดก่อนโอ้แม่งสไนเยอะมากโอเคผมคิดว่าสไนมันเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกันบ้างแล้วล่ะไม่รู้จะยิงโดนไหมถ้าเราเล่นทหารไม่ตรงสายนะครับเราจะโดนคูลดาวน์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตัดจบไปตัดไปตอนท้ายเกมแล้วกันผมจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงปะเอาละนี่ก็เป็นบทสรุปของการเล่นในประมาณในเวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมเข้ามาไม่ได้ต้องเข้ามาตั้งแต่เริ่มนะครับแต้มที่ทำไปได้ทั้งหมดนะครับก็คือ547นะครับผมมีการเล่นรถถังมีการเล่นพลลาดแล้วก็มีการเล่นสไนนิดหน่อยนะครับเรามาดูค่าซ่อมกันดีกว่าว่าโดนกันไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ครับโดนไป 1,400 นะครับสำหรับค่ารถถังแน่นอนนะครับผมกดซ่อมออโต้ไว้ค่อนข้างถูกนะครับ 2,000 2,000 เรียบร้อยครับผมตอนนี้ปีเตอร์สมิธล่ะโดนอีกเท่าไหร่อันนี้การเล่นนี่ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะครับ 2,500 ครับถ้ากับว่าในแมตช์นี้เนี่ยผมจะได้ตังค์อยู่ที่ราวๆ 5,000 เลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะก็เล่นได้ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับแต้ม500นะครับถ้าแต้มเยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้อย่างนึงก็คือตรงเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วเพื่อนมันเคยบอกอยู่มันคือเหรียญต่อชั่วโมงที่เราจะได้ครับผมสมมุติเนี่ยถ้าน่าจะเกี่ยวกับตรงนั้นฮะครึ่งชั่วโมงใช่มั้ยเราได้ประมาณ 7,000 ใช่มั้ยผมเวล14ใช่มั้ยมันควรจะได้สูงสุดนะต่อชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้ 13,000 นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ได้มากกว่านั้นอยู่นะปกติผมก็ได้รอบละ10,000และ30นะครับถ้าเล่นดีๆนะครับถ้าเข้ามาแต่แรกๆแล้วแคปจุดบ่อยๆก็ได้ตังค์ไวนั่นเองนะครับก็เพราะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับสำหรับฮีโร่นะเรียกได้ว่าแทบไม่เข้าเกมเลยดีกว่านะครับไม่ค่อยวางเข้ามาเล่นด้วยแหละนะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Always do it on my own, so I gotta get through it.